ความเลยท่านมหาไปร่วมประชุมมีพระที่ไปร่วมประชุมมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเริ่มกันตั้งแต่กี่โมงเริ่มบ่ายสองโมงครึ่งหรือสองโมงครึ่งโอท่านไปถึงกี่โมงมีใครไปทีหลังท่านบ้างหรือเปล่าม ีใครมาเป็นผู้ใหญ่ประธานในหมู รองเจ้าหน้าจังหวัดหมายถึงใครที่สารสารกิจที่ไหนวัดไหนนะฮะฮะใช่ไม่ใช่วัดในนี่ไม่ใช่แล้วมันจะแก้ใช่อยู่นะวัดอะไรน้องหลวงอ่ะใช่ไหมสว่างอ่ะเปียกๆขึ้นหน่อยใช่ไหมต้นวนอ่ะรองเจ้าจังหวัดนะท่านเปิดประชุมว่าไงท่านตั้งแต่ท่านไปถึงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะบรรยายด้วยขอความเต็มใจความว่าไงอ่ะการปกครองคณะสงฆ์ในด้านการในการศึกษาปริยัติพระปริยัติธรรมแล้วหลังไอ้ตอบแล้วจากนั้นไปวีระรักความสุขเขาเสนอแนะถวายความคิดเห็นยังไงอ่ะมีว่ายังไงบ้างยกตัวอย่าง
ถ้าบ่ายนับบ่ายโมงตรงมีอะไรอ่ะถ้ามีอะไรอีกอ่ะแล้วก็ปิดประชุมประชุมกันจนไฟดับเลยเหรอประชุมกันจนไฟดับเจ้าคณะอำเภอพูดเรื่องการปกครองและสงฆ์เหรอแล้วอาจารย์วีระพูดเรื่องการเทศนาอบรมศรัทธาญาติโยมไม่ให้เทศสูงให้ใช้ภาษาสื่อที่เข้าใจง่ายศึกษาธิการจังหวัดเขาไปเหรอไปพูดเรื่องการอะไรนะที่ดินของวัดการสร้างวัดระเบียบการอะไรจะไปอย่างนั้นสาธิการอำเภอไปจะไปลักษณะเดียวกันดีไปร่วมประชุมจะได้รู้ที่ประชุมกันในลักษณะไหนและมีประโยชน์แค่ไหนเพียงไรเรามีโอกาสได้ไปสัมผัสมันก็ได้รู้การประชุมไม่ใครจะมีโอกาสได้ร่วมประชุมนานนะ มีแต่ให้ท่านผู้นั้นท่านองค์นั้นไปแทนแต่ก่อนสมัยงานประชุมที่วัดสุทธวาสมีการประชุมประจำปีมีพระเถระผู้ใหญ่มาร่วมประชุมกัน
เรียกว่าเกือบจะทั่วถึงเถียดทีเดียวใครอยู่ตรงไหนท่านผู้ใดอยู่ตรงไหนถึงวันประชุมจะต้องมาประชุมกันส่วนมากเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นแล้วก็มีการเทศนาอบเทศนาอัดธรรมสู่กันฟังใครไปอยู่ตรงไหนใครไปอยู่ตรงไหนมีการได้สังสรรค์มีการได้สนทนาตลอดถึงว่าไปอยู่ณสถานที่นั่นตลอดถึงสถานที่นั่นแต่ละองค์แต่ละองค์ผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรก็ได้มีโอกาสมาสนทนาสู่กันฟังในยุคนั้นสมัยนั้นการประชุมรู้สึกว่ามีความสำคัญมากๆวัดป่าสุทธวาสแต่ก่อนเป็นป่าในบริเวณหน้าโบสถ์ทั้งหมดและก็ในเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยนั่นก็เป็นป่าทั้งนั้นป่าก็ป่าจริงๆนะพระมาประชุมกันมากๆก็อาศัยนอนตำป่าตำร่มไม้นี่นั่นแหละการเตรียมสถานที่ก็มีแต่ฟางมีแต่ฟางใครนอนตรงไหนเขาฟางปูลอยเอาฟางไปรองพื้นแล้วเขาเสือปูฟางรองพื้นเสื้อปูถ้าหากว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่บางทีก็มีร้านมีแค่แล้วในที่พักเนี่ยจะต้องมีการสนทนากันหลังจากประชุมท่านองค์นั้นไปหาองค์นั้นท่านองค์นั้นไปหาองค์นั้นสนทนาเกี่ยวด้วยความเป็นไปในการประพฤติปฏิบัติแต่ละองค์แต่ละท่านเล่าสู่กันฟังหรือกราบเรียนท่านพระเถระผู้ใหญ่เป็นการในที่เรียกว่ากราบเรียนให้ท่านทราบเพื่อเป็นการนี่นั่นเป็นการศึกษาวิธีการเป็นไปภาวนาเป็นอย่างนั้นภาวนาเป็นอย่างนั้นจะถูกต้องตามหลักธรรมตามแนวทางปฏิประพฤติปฏิบัติหรือไม่ท่านก็เทศฟังต่อไปท่านก็เทศฟังต่อไปอะไรควรที่จะ
ป็นการเตือนสติอะไรควรที่จะเร่งศึกษาเร่งพิจารณาให้ยิ่งอะไรถูกต้องแม่นยำแล้วท่านก็ว่าท่านก็รับรองจึงว่าเป็นการประชุมที่เป็นมงคลอย่างยิ่งในยุคหลังๆและก็ในยุคนี้สมัยนี้การประชุมส่วนมากเกี่ยวด้วยการระเบียบการบริหารเกี่ยวด้วยระเบียบการปกครองตามระเบียบการ กันพูดกันถึงว่าระเบียบการบริหารด้านในการปกครองพระพุทธเจ้าท่านทรงวางระเบียบการบริหารการปกครองไว้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีความบกพร่องพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากิจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทำครบได้ทำหมดได้ทำสมบูรณ์แล้วหมายความว่าไม่บกพร่องเลยจะกิจเกี่ยวด้วยการปกครองใดๆปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสอนไว้ไม่ผิดพลาดเดี๋ยวนี้การปกครองที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ปกครองกันหรือสอนให้ประพฤติปฏิบัติกันไม่ใครจะมีในการที่มีการประชุมไม่ใครจะมีการพูดกันในที่ประชุมชอบมีการพูดกันในด้านบริหารของคณะสงฆ์ที่เรียกว่าเป็นอะไรต่ออะไรเป็นของใหม่เป็นของใหม่เป็นของใหม่แล้วก็ใหม่อยู่เรื่อยเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยความจริงถ้าหากว่าพากันปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้รู้สึกว่าจะถูกต้องดีงามมากทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ไม่ให้มีการบัญญัติเพิ่มแล้วก็ไม่ให้มีการที่จะมาลดน้อยตัดทอนออกเพราะพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าที่ทรงตัดไว้นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ถูกต้องที่สุดและห้ามไม่ให้ใครเพิ่มเติมและห้ามไม่ให้มีการตัดออกไปเดี๋ยวนี้มีการบัญญัติเพิ่มขึ้นระเบียบการที่พระพุทธเจ้าวางไว้
ไม่ใครจะมีการพูดถึงกันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ใครจะบัญญัติได้ถูกต้องเท่าสัมมาสัมพุทธะไม่มีเพราะบัญญัติมาจากจิตที่บริสุทธิ์บัญญัติใหม่มองไม่ออกว่าจิตที่บัญญัติออกมานั้นมีความบริสุทธิ์แท้แล้วหรือยังถ้าหากว่าบัญญัติออกมาจิตที่ยังมีกิเลสเต็มไปนี่ยากที่จะบัญญัติให้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดได้จึงว่าระเบียบการธรรมวินัยพระสงฆ์ทั้งหลายมั่นคงอยู่ในระเบียบการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรียบร้อยงดงามที่สุดไม่มีใครที่จะไปวางระเบียบให้ถูกต้องดีกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจึงไม่ต้องมีการบัญญัติเพิ่มมั่นคงอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างไรตัดไว้อย่างไรพากันประพฤติปฏิบัติตามนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมที่กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจเพราะพระพุทธเจ้าเห็นโทษเห็นอันตรายอันเกิดจากข้าศึกของใจนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นกำมุ่งลงในจุดที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายแก้ไขจุดที่จะทำให้เกิดอันตรายนั้นจึงว่าเดี๋ยวนี้มีการบัญญัติกันขึ้นมาใหม่บัญญัติขึ้นมากันมาใหม่จะมุ่งกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจมองไม่เข้าใจมองไม่ใครจะเห็นไม่ใครจะมีกันก็หนึ่งจากว่ายังไม่เห็นโทษของข้าศึกอย่างถึงใจบางทียังมีการส่งเสริมสิ่งผิดเป็นที่เป็นข้าศึกใกล้ใจบางทียังส่งเสริมสิ่งที่เป็นข้าศึกใกล้ใจเรื่องลาภเรื่องยศนี่เป็นข้าศึกใกล้ใจทั้งนั้นบางทีส่งเสริมกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถึงว่าบรรดาเรานี่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงไรมีความจริงจังมุ่งมั่นแค่ไหนเพียงไรหรือว่ามีความหละหลวมอยู่ถ้าหากว่ายังหละหลวมอยู่รีบปรับปรุงแก้ไขอย่าให้เป็นคนหละหลวมแล้วจะกลายเป็นเลอะเทอะขึ้นมา
รีบแก้ไขเสียในเมื่อรีบแก้ไขความละหลวมก็ค่อยมีความแน่นหนายิ่งขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้นในเมื่อมีความแน่นหนามั่นคงความแน่นหนามั่นคงก็จะเกิดขึ้นที่ใจพูดถึงศีลก็มีความแน่นหนามีความมั่นคงพูดถึงสมาธิก็มีความแน่นหนามีความมั่นคงพูดถึงปัญญาก็มีความแน่นหนาและเฉียบคมอาศัยความจริงจังแน่วแน่ปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นที่ใจใจที่มีความมั่นคงนี่แหละจะเรียกว่ามีศีลสมบูรณ์ก็ได้ถ้าหากว่าใจไม่มั่นคงใจลอกแลกเป็นลิงเป็นข้าแล้วศีลจะสมบูรณ์ได้ยังไงในเมื่อใจไม่มั่นคงใจเป็นลิงเป็นข้าถ้าสมาธิจะเกิดขึ้นจะเป็นขึ้นได้ยังไงปัญญาเห็นสิ่งที่เป็นข้าศึกใกล้ใจที่มีที่ฝังแนบแน่นอยู่ในจิตในใจจะเห็นได้อย่างไรแม้แต่ใจก็ยังไม่เห็นทำไมไม่เห็นใจเล่าเพราะใจไม่สงบใจไม่แน่วแน่ใจไม่ตั้งมั่นจะไปเห็นใจได้อย่างไรในเมื่อไม่เห็นใจจะเป็นเห็นจะไปเห็นสิ่งที่เป็นข้าศึกกับใจได้ยังไงก็เพราะข้าศึกของใจก็อยู่ที่ใจนะการที่จะเห็นสิ่งที่เป็นข้าศึกกับใจก็ต้องเห็นใจจึงสามารถเห็นสิ่งที่เป็นสักขาศึกกระจายได้จึงว่าการทำจิตให้สงบรู้จิตเห็นจิตของเจ้าของนี่จึงมีความจำเป็นอย่างการที่จะทำจิตของเราให้สงบรู้จิตเห็นจิตของเรานี่ก็ต้องอาศัยประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดตามหลักศาสนธรรมตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทางเดินเพื่อสู่ความสงบแน่วแน่ภายในจิตถ้าหากว่าละหลวมเลินเล่อทะเลถลายมันไม่ใช่ทางเดินเข้าสู่ความสงบของใจไม่ใช่ทางเดินเพื่อทำให้เข้าถึงสมาธิธรรมภายในจิตในใจได้เป็นทางเดินเพื่อเดินทางไปหากิเลสเดินทางเข้าไปเดินทางออกไปหาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจในเมื่อเดินทางไปหากิเลสหาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในเมื่อใจไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขนี่พระศาสนานี่อันตรายต้องการให้พระศาสนาเจริญต้องการให้พระศาสนาเจริญแต่ละหัวใจนั้นมีแต่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟด้วยอำนาจของกิเลสและจะไปทำพระศาสนาให้เจริญได้ยังไงเพราะพระศาสนาก็คือใจไม่ใช่พระศาสนาคือคำพูดไม่ใช่พระศาสนาคือตำรับตำราตำรับตำราธรรมพระศาสนาคือใจเป็นศีลเป็นธรรมอันนั่นละเรียกว่า
พระศาสนาเจริญใจมีแต่ฟืนแต่ไฟใจมีแต่กิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะเต็มไปใจมีแต่กิเลสพระศาสนาเสื่อมมองศาสนาเจริญมองศาสนาเสื่อมมองเข้าดูมองเข้าดูจิตดูใจของเราเราท่านๆให้มีความเจริญอยู่ให้มีความเจริญอยู่ศีลก็สมบูรณ์อยู่ที่ใจสมาธิก็มั่นคงอยู่ในใจปัญญาก็สว่างไสวสว่างกระจ่างแจ้งรู้ใจเห็นใจอยู่พระศาสนาเจริญดูเข้ามาในใจหาความสำรวมก็ไม่ได้น้อมเข้ามามีแต่การดอนออกไปน้อมเข้ามามีแต่การดอนออกไปพูดถึงสมาธิไม่ต้องพูดถึงนี่จะพูดว่าผัดเป็นสมาธิพูดว่าเป็นสมาธิพูดจนตายมันก็ไม่เป็นให้มันก็ลูกบอลนั่นกดเข้ามามันก็ดอนออกไปโยนเข้ามามันก็ดอนออกไปเท่านั้นแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเนื้อมาใจมันไม่สงบนิ่งมันจะไปเห็นจิตเห็นใจได้ยังไงในเมื่อไม่เห็นจิตไม่เห็นใจกิเลสมันโผล่มายังไงกิเลสมันโผล่มายังไงนั่นแหละเป็นจิตกิเลสมันต้องการอะไรอันนั้นเป็นจิตเป็นเรากิเลสมันอยากได้เมียกิเลสมันอยากได้ผัวอันนั้นก็เป็นเรากิเลสมันอยากเสพอยากสมอันนั้นก็เป็นเราเพราะมันไม่เห็นจิตเห็นแต่กิเลสเพราะกิเลสมันฟูอยู่มองหาจิตมองหาจิตมองไม่เห็นมันเห็นแต่กิเลสตรงนั้นมันก็มีแต่กิเลสนั้นเป็นเราอ่ะกิเลสมันต้องการยังไงก็หามาหาให้เขากิเลสเขาต้องการอะไรก็หาให้เขาหาให้เขาสนองความต้องการของกิเลสกันทั้งโลกไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้น่ากังวลน่าเป็นห่วงเรื่องพระศาสนาไม่ต้องเจอและไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงพระศาสนาห่วงแต่เรานี่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครบสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรและพยายามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนี่ละเราแต่ละเราเราแต่ละคนเราแต่ละท่านนี่ละจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาไว้จะเป็นผู้ที่สร้างพระศาสนานี่ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปสว่างกระจ่างแจ้งด้วยข้อปฏิบัติถ้าหากว่าพากันอะไรต่อมีอะไรอย่างชาวพุทธในยุคนี้สมัยนี้ในที่สุดพระศาสนาก็เป็นอย่างยุคนี้สมัยนี้ล่ะแล้วมีแต่ที่จะหนักไปหน้าอีกด้วยผลออกมาเป็นยังไงมันมองไม่ออกแล้วอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมทำมันหนักยิ่งหนักยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกกับพระศาสนาสิ่งที่เป็นข้าศึกกับใจสิ่งที่เป็นข้าศึกกับใจกิเลสของเรากิเลสของเรานี่แหละเป็นข้าศึกกับพระศาสนาคำว่าเราทุกคนกิเลสของเราทุกคนนั่นอันนี้แหละเป็นข้าศึกกับพระศาสนาต้องการที่จะรักษาพระศาสนาไม่ให้พระศาสนาเสียหายไม่ให้พระศาสนาเจ็บปวดหรือว่าด่างพร้อยต้องรักษาจิตของเราต้องรักษาจิตของเราอะไรเป็นข้าศึกกับจิตอะไรเป็นข้าศึกกับจิตนี่ต้องกำจัดต้องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นนะ
ไม่มีอะไรที่เป็นข้าศึกใจมีแต่กิเลสของเรามีแต่กิเลสของเราเท่านั้นสังเกตไหมพอกิเลสมันกำเริบขึ้นมาเรานั่งก็ไม่ได้นอนก็นอนก็ไม่มีความสุขมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแล้ววัดวาจาเจริญก้าวหน้าแค่ไหนเพียงไรนี่เอกลาภายในวัดจะไหลมาเทมาสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันตรายทั้งนั้นจึงว่าพากันรักษาศาสนาด้วยข้อปฏิบัติเดินก็รักษาพระศาสนายืนก็รักษาพระศาสนานั่งก็รักษาพระศาสนานอนก็รักษาพระศาสนาคือรักษาใจต่างคนต่างพากันรักษาใจต่างคนก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาพระศาสนาจะไม่เสียหายพระศาสนาจะไม่หมดจากโลกอันนี้ถ้าพากันหวงศาสนาหวงศาสนากลัวถูกศาสนานั่นจะมากลืนกลัวศาสนานั่นนั่นจะมาทำให้ศาสนาของพุทธของเราสิหมดไปสิ้นไปกลัวอย่างนี้ไม่ถูกถ้าหากว่ากลัวศาสนาของเราจะหมดจะสิ้นนี่ต้องพากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศีลทำให้สมบูรณ์ขึ้นมาศาสนาพุทธเจ้าถึงจะมากขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างรวมลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาก็รวมอยู่ที่ใจใจของเรามีสติสำรวมดีแล้วนั่นแหละศีลของเราสมบูรณ์ขึ้นมาใจของเราแน่นแน่นแน่วแน่มั่นคงตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแหละศาสนาของเราเจริญปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งทะลุปุโปงเห็นจิตของเราแจ้งประจักษ์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นพระศาสนาสว่างกระจ่างแจ้งมองไม่เห็นจิตมองไม่เห็นใจไม่สนใจในการดูจิตดูใจแล้วจะเรียกว่ารักษาพระศาสนารักษาแต่เงารักษาแต่ชื่อของจริงที่เป็นแก่นพระศาสนาพากันละเลยเสียนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าศาสนาของเราตถาคตของพระพุทธเจ้าในสมณโคดมนี่จะมีไม่เกิน 5,000 ปีเดี๋ยวนี้นี่มองแล้วผู้ที่จะจริงจังในการที่รักษาจิตของเจ้าของเองรักษาจิตของเจ้าของเองมีเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่ใช่มากน้อยแค่ไหนมีแต่ระยะนั่นก็รักษาศักดิ์ศรีรักษาศักดิ์ศรีกิเลสดอกมันกลัวศักดิ์ศรีจะหมดไม่ต้องไปกลัวศักดิ์ศรีหมดดอกรักษาจิตของเราให้เป็นศีลสมบูรณ์รักษาสมาจิตของเราให้เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นรักษาจิตของเราให้สว่างกระจ่างแจ้งเรียกว่าปัญญารู้รอบทุกหัวใจพากันจริงจังในการรักษาพระศาสนาอย่างนี้เดี๋ยวว่ามนุษย์ในโลกเลยที่จะมาทำลายพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือทำลายพระศาสนาของเราประเทวดาอยู่บนฟ้าก็ไม่มีทางที่จะทำลายพระศาสนาของเราให้เสื่อมเสียให้หมดไปจากโลกได้
จึงว่ารักษาพระศาสนาหวงแหนพระศาสนาต้องเข้าใจในเรื่องพระศาสนาถ้าหากว่าไม่เข้าใจนี่จะเป็นผู้ที่ทำพระศาสนาให้เสียทั้งที่รักได้หวงแหนจึงว่าเดินก็รักษาพระศาสนายืนก็รักษาพระศาสนานอนนั่งก็รักษาพระศาสนายืนเดินก็รักษาจิตใจนั่งนอนก็รักษาจิตใจการรักษาพระศาสนาก็คือการรักษาจิตใจนี้เองเดินเราก็รักษาจิตใจของเราได้ยืนตรงไหนเราก็รักษาจิตใจของเราได้นอนอยู่เราก็รักษาจิตใจของเราได้นั่งอยู่เราก็รักษาจิตใจของเราได้การปฏิบัติจิตการปฏิบัติธรรมปฏิบัติทั้งอิริยาบถทั้งสี่ได้ทั้งอิริยาบถทั้งสี่ไม่ใช่เป็นนั่งนี่หอบโอบอุ้มแต่ตำราแต่คำพีเรียกว่ารักษาพระศาสนาแล้วก็หวงแหนกลัวคนอื่นจะมาแย่งกลัวคนอื่นจะไปทำลายอันนั้นรู้สึกว่าจะยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรถ้าหาก็ไม่ถูกต้องนี่โอกาสที่จะพระศาสนาจะเสียไปมีโอกาสที่จะเป็นไปได้จึงว่าเรารักษาพระศาสนาที่เป็นที่หวงแหนของเราแค่ไหนเพียงไรอย่าไปมองท่านผู้ใดอย่าไปมองคนอื่นมองเรานี่นับตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาทีเดียวเรามีสติสำรวมใจของเราแค่ไหนหรือไม่นับตั้งแต่ตื่นทีเดียวนั่นล่ะเรารักษาศาสนาของเราแค่ไหนเพียงไรเรารักษาจิตใจสำรวมจิตใจของเราดีอยู่หรือไม่หลังจากนั้นนี่จะไปไหนนะจะล้างหน้าล้างตาไปห้องน้ำหรือว่าไปบิณฑบาตมาขบมาฉันอะไรเราดูจิตดูใจสำรวมใจของเราอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าเราดูใจของเราสำรวมใจของเราเรารักษาพระศาสนาปฏิบัติพระศาสนาอยู่อย่างไม่บกพร่องเราจะขับเราจะถ่ายเราจะขบเราจะฉันเราจะนุ่งห่มเราจะห่มเราปฏิบัติพระศาสนาได้ทั้งนั้นคือใจของเราอยู่ก็เราอยู่ตลอดเวลาพระศาสนาเจริญคือความเจริญคือใจเจริญนั่นเองดูใจของเราอยู่เสมอเป็นความถูกต้องคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไป 80,000 พี 4,000 พระธรรมขันธ์เทศนาเพื่อให้รักษาใจเทศให้เทศนาให้กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจในเมื่อรักษาใจในเมื่อดูใจเห็นใจรู้ใจอยู่เห็นสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจเพราะสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ศาสนาคริสเตียนคริสตังไม่ใช่อยู่เพื่อฮินดูฮามัดอามาฮามัดไม่ใช่อยู่ก็โต๊ะเก้าอี้สำนักงานนักนั่นสำนักงานนี้ไม่อยู่ตรงนั้นหรอกอยู่ที่ใจของเราราคะมันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงเงินตรงทองเหรอมันเกิดที่ใจนี่เท่านั้นคนไม่มีหัวใจราคะมันเกิดได้ไหมโทสะมันเกิดขึ้นตรงไหนคนไม่มีหัวใจความโกรธมันมีไหม
จึงว่าพระพุทธเจ้าราคะโทสะโมหะเป็นข้าศึกเป็นกิเลสอันนี้ล่ะจะทำลายทัศนศาสนาให้ล่มจมแล้วราคะโทสะโมหะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในคนตายแล้วเหรอมันคนเป็นมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันอยู่กับผมมาอยู่กับขนมาอยู่กับเล็บไหมตัดผมกันโกนผมกันกิเลสตัณหามันลดน้อยหรือเปล่าหนังมันหลุดหนังมันลุยไปลอกโดยวิธีใดก็ช่างกิเลสมันลดน้อยไหมคนแขนขาดขาขาดกิเลสตัณหามันเบาบางไปไหมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ในจิตจึงว่าการกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกก็จิตต้องกำต้องเนยใดต้องในกำจัดลงที่จิตอันนี้ข้าศึกอยู่ตรงไหนการทำลายข้าศึกมันก็ต้องทำลายจุดที่ข้าศึกอยู่นั้นกิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนการที่จะทำลายกิเลสตัณหามันก็ต้องทำลายจุดที่กิเลสตัณหามันอยู่มันเกิดมันอยู่ตรงไหนมันเกิดตรงนั้นถ้ามันเกิดตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นล่ะถึงมันไม่แสดงออกตามมันไม่แสดงออกมามันก็มีอยู่จึงว่าที่สถานที่อยู่ของกิเลสตัณหาก็คือจิตนี่เองการรักษาจิตการสํารวมจิตการดูจิตของเราให้เห็นอยู่รู้อยู่นี่เป็นการระมัดระวังข้าศึกคือกิเลสนี่ไม่ให้มีโอกาสได้แสดงบทบาทเพราะการรักษาสำรวมของเราไว้ดีแล้วและยังเห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวเห็นตนเห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวเห็นตนนี่ล่ะเป็นโอกาสที่จะตัดหัวมันถ้าไม่เห็นนี่จะไปตัดมันได้หรือหัวมันน่ะจึงว่าข้าศึกก็คือสิ่งที่เป็นพูดสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่พระศาสนานี่คือกิเลสของเรากิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจนี่เดี๋ยวนี้ไม่ใครจะมองเห็นกันมองเห็นอะไรตัวมีอะไรบัญญัติเพิ่มเติมอย่างนั้นอย่างนี้นี่กลัวพระศาสนาจะเสียหายตัวกิเลสตัวที่ทำลายพระศาสนากำลังจะล่มจมอยู่นี่ล่ะไม่พากันสนใจคำกิเลสจะว่ามันโง่นะมันพยายามที่จะเบี่ยงเบนกิเลสตัณหาในศาสนาจะต้องรักษาอย่างนั้นจะต้องรักษาอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าตัวกิเลสตัวทำลายศาสนาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้บอกนะมืดมนอนธการไปหมดทีเดียวถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีการสว่างกระจ่างแจ้งในจิตของเจ้าของจะไม่เห็นตัวไม่เห็นสถานที่ของกิเลสจะไม่เห็นตัวกิเลสเด็ดขาดอย่าว่าตาบวชจนกระทั่ง10ปี20ปีอยู่ในระดับไหนก็ช่างเธอไม่ดูจิตดูใจของเจ้าของจะเห็นกิเลสไม่ได้เด็ดขาดไม่เห็นกิเลสแล้วจะกิเลสมันจะลดน้อยจะอะไรจะเบาบางลดน้อยได้ยังไงมันมีแต่ยิ่งเพิ่มเท่านั้นถ้าหากว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงเป็นน้อยไม่มีหรอกมีแต่จะเพิ่มขึ้นกิเลสแต่ละหัวในหัวใจแต่ละลายมีแต่เพิ่มขึ้นแล้วจะไปปฏิบัติพระศาสนาให้เจริญได้ยังไงเพราะตัวกิเลสมันตัวทำลายศาสนาอย่าไปมองอะไรอย่าไปมองแต่จิตของเรามองแต่จิตของเรามองแต่จิตของเรานี่เพราะสิ่งที่เป็นข้าศึกกับเรามันอยู่ที่จิตอันนี้กองฟืนกองไฟนี่มันอยู่กับจิตอันนี้จิตในจิตอันนี้ละมันไปหาฟืนหาไฟแม่มาเชื่อฟืนเชื่อไฟเอามาให้มันลุกขึ้นมาเป็นเปลวทีเดียวแล้วก็เผากลางค่ำกลางคืนไม่ได้หยุดได้หย่อนอะไรกันกลางวี่กลางวันไม่ได้หยุดได้หย่อนอะไรกันแสหาแต่สิ่งที่จะเป็นข้าศึกแก่ใจอาหารของกิเลสทั้งหมดล้นแล้วแต่เชื่อฟืนเชื่อไฟทั้งนั้นยิ่งไอได้สัมผัสอาหารยิ่งได้สัมผัสอาหารไฟมันยิ่งมีกำลังมากอ
จึงว่าใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนรักษาศาสนาของเราให้ยิ่งเท่าชีวิตอันนั้นเป็นความถูกต้องที่สุดรักษาศาสนาคืออะไรรักษาจิตของเรานั่นเองให้ยิ่งอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งใดๆทั้งหมดสิ่งใดๆทั้งหมดมันจะมีเรื่องอะไรตาของเรานี่ไม่หายใจแล้วมันเป็นของเราที่ไหนหัวใจของเรานะหัวใจหทัยวัตถุนี่ไม่ใช่ไม่หายใจแล้วไอ้หัวใจอันนี้มันของเราหรือเปล่าแล้วอะไรค่าเข้าของเงินทองทรัพย์สินภายนอกลูกผัวลูกเมียมันจะเป็นของเราได้ยังไงอย่าไปให้ความสำคัญเท่าหัวใจของเราหัวใจของเราดีแล้วดีหมดวัดก็ดีลูกก็ดีหลานก็ดีมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ดีมีอาจารย์อาจารย์ก็ดีมองในข้างนอกมีความสำคัญอย่างนั้นมองข้างนอกอันนั้นมีความสำคัญอย่างนั้นเรื่องของบทบาทของกิเลสทั้งนั้นผลออกมาเป็นยังไงยิ่งไปสนองตามมันเท่าไหร่นี่คำว่าร่มเย็นเป็นสุขอย่าไปปรารถนาทำไมจริงว่าอย่าไปปรารถนาปรารถนาสักขนาดไหนมันก็ไม่เจอต่างคนต่างรักษาจิตใจต่างคนต่างรักษาหัวใจต่างคนต่างรักษาหัวใจว่าเห็นดีตามอัตในตามสภาพตามอัตภาพพระผู้บวชก็รักษาหัวใจในสภาพของความเป็นพระสามเณรก็รักษาหัวใจไว้ให้ดีตามสภาพของความเป็นสามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็รักษาหัวใจไว้ให้ดีตามสภาพของอุบาสกอุบาสิกางดงามที่สุดสิเวลามีแต่โกหกมีแต่ปอกแต่ลอกมีแต่เฉือดแต่เฉือนมีแต่ที่จะประหัตประหารใครมีความสามารถในลักษณะนั้นกลายเป็นคนดังกลายเป็นคนเด่นมันยุคเปรตยุคผีถ้าเป็นอย่างนี้อะไรเห็นกลุ่มอะไรที่มาร่วมสัมมนาอะไรนี่ถ้าหากว่าจะกลับก็พากันกลับได้นะเนาะที่เป็นเรียกว่าอาจารย์มาจากกรุงเทพเลยนะอาจารย์อะไรฮะประสมแหมเรียบร้อยสุภาพคำพูดประสมไม่เรียบร้อยสุภาพเป็นอาจารย์สอนไปทางไหนอันนี้เป็นราชการเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเปล่าโอคืนนี้จะกลับไปพักที่ไหนกันนี่แล้วพรุ่งนี้ทำงานต่อหรือเปล่าดีทำงานตรงไหนทำงานตรงไหนอย่าไปทิ้งงานเรางานเราคืองานรักษาหัวใจงานเราคืองานปฏิบัติดูแลรักษาจิตการดูแลรักษาจิตนี่คือการดูแลพระศาสนารักษาเราคือการรักษาธรรมมุ่งแต่งานมุ่งแต่งานมุ่งแต่งานจิตไม่สนใจก็เรียกว่าละเลยหน้าที่
หน้าที่ทางธรรมเราละเลยไปอย่าให้บกพร่องให้สมบูรณ์ทั้งหน้าที่ทางโลกหน้าที่ทางธรรมนี่ก็เป็นการที่เรียกว่ารักษาพระศาสนานี่ก็เป็นการพัฒนาประเทศชาตินี่ก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของชาติคือการรักษาหัวใจของเราและการรักษาหน้าที่การงานในทางโลกให้ดีที่สุดตั้งให้มีความเสียสละมีความเสียสละซึ่งกันและกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันคนไหนเสียสละคนไหนเสียสละบางทีถูกเขาหาว่าเป็นคนโง่คนไหนฉลาดเอาเปรียบคนอื่นได้คนนั่นเป็นคนฉลาดในสังคมของคนโง่เขาเป็นอย่างนั้นสังคมของคนฉลาดตำหนิรังเกียจสะอิดสะเอียนคนเอาเปรียบหนูเพื่อนเอาเปรียบสังคมยุคไหนสังไงสมัยไหนยังมีการยกย่องสรรเสริญคนเอาเปรียบคนอื่นยุคนั่นสมัยนั่นยังล่าหลังยุคไหนสมัยไหนยกย่องคนเสียสละยกย่องคนเสียสละยุคน้องยุคนั่นสมัยนั่นนี่คนมีการพัฒนาแล้วเอาพากันล่ำลาได้นะไฟข้างล่างก็สว่างอยู่ดอกมีไฟฉายหรือเปล่าอ่ะไม่มีไฟฉายมาไฟข้างล่างก็สว่างเพราะที่จะเดินไปถึงรถถึงรางสบายอยู่ดอกระวังอย่าไปสะดุดหินแตกนะหินของท่านหูท่านหวงของท่านอยู่คำว่าข้าศึกคำว่าข้าศึกให้เห็นว่าเป็นข้าศึกให้เห็นว่าเป็นศัตรูเห็นว่าเป็นคู่ปฏิปักษ์อย่ายอมให้ข้าศึกข่มขู่อย่ายอมให้ข้าศึกเหยียบย่ำถ้าหากว่ายอมให้ข้าศึกเหยียบย่ำโดยไม่มีความภาคความเพียรที่จะต่อสู้กับข้าศึกนั่นไม่มีลักษณะของสัตบุรุษลักษณะของสัตบุรุษนี่จะไม่ยอมให้ข้าศึกเหยียบย่ำลักษณะของข้าศึกมีแต่ที่จะเหยียบย่ำข้าศึกลักษณะของสัตบุรุษเป็นอย่างนั้นลักษณะของสัตบุรุษมีในเราแค่ไหนเพียงไรมีน้อยรีบสร้างให้มีมากๆขึ้นเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งและเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่ต้องไปหามงคลจากที่ไหนไม่ต้องหาไปหาให้ใครผูกแขนไม่ต้องไปหาให้เกจิได้เทที่ที่ไหนหรอกเอามาสร้างความเป็นมงคลให้
สร้างความเป็นมงคลด้วยข้อปฏิบัติของเราไม่ยอมให้ข้าศึกมาเหยียบพอใจมุ่งมั่นที่จะเหยียบข้าศึกอันนี้เรียกว่าเป็นนักลักษณะของสัตว์บุรุษแท้พูดถึงว่าเป็นลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้ดูในเราดูในเราเปอร์เซ็นต์ให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เต็มร้อยไม่ต้องไปกลัวพระศาสนาที่จะล่มจมดึงไว้ก็ไม่อยู่ลอยเฉียดฟ้าทีเดียวถ้าผูกกันสูงจึงให้พากันเข้าใจปลุกเราให้ตื่นความหลับคือกิเลสตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตัวหลับตัวกิเลสมันดับไปจึงปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นให้รื่นเริงให้เบิกบานตัวกิเลสตัวที่มันหงุดหงิดตัวที่มันง่วงเหงาอันนั้นมันตายไปต้องปลุกต้องแก้ทำลายกิเลสต้องทำลายอยู่เสมอทุกขั้นตอนขี้เกียจกับตัวกิเลสยายมันมีในเมื่อเราขยันสักอย่างเดียวตัวกิเลสที่มันขี้เกียจมันไม่มีหรอกมันง่ายๆละอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรขี้เกียจหรอกแข้งขามือเท้ามันไม่ขี้เกียจขยันไม่เป็นมีแต่จิตเท่านั้นตื่นอาจไม่อยากคิดไม่อยากค้นไม่อยากพิจารณาไม่อยากวิตกไม่อยากวิจารตัวกิเลสคิดค้นวิตกวิจารให้ยิ่งตัวกิเลสที่มันตรงกันข้ามมันก็หมดไปจิตของเรานั่นน่ะมันพลิกได้เหมือนกับหน้ามือหลังมือตื่นตัวอยู่เสมอเป็นความถูกต้องที่สุดที่พักใครพักตรงไหนใครพักตรงไหนก็พักตรงนั้นไปก่อนพักอยู่ตรงไหนพักอยู่ตรงไหนพักตรงนั้นไปก่อนสถานที่ตรงไหนก็วิเวกหมดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนทางเดินจงกรมในบริเวณที่เราอยู่นั่นต้องให้เรียบร้อยถึงเราจะพักประเดี๋ยวประเดี๋ยววันสองวันคืนสองคืนทางเดินโยงกลมนั้นเป็นจุดอันจุดแรกจุดอันดับหนึ่งทีเดียวจะต้องรีบปรับปรุงให้เรียบร้อยไม่ตัดไม่กวาดอะไรก็เตรียมมาเตรียมมัดกันไว้เตรียมมัดกันไว้ให้มีสติมีความสำรวมเป็นข้อไป
ให้เป็นข้อปฏิบัติในการเตรียมไม่ตัดเตรียมไม่ขวางอย่าทำอะไรลักษณะทำขึ้นมาสักอย่างเป็นการเป็นงานขึ้นมาแต่ที่เดียวทำเหมือนก็ไม่มีไม่เป็นการเป็นงานเป็นข้อปฏิบัติหลังจากปฏิบัติมีขอไว้ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากฉันแล้วมัตตาสักขันมัตตาสักขันมัตตาสักขันมัดให้เรียบร้อยหัดมัดให้งามหัดทัดหัดหัดมัดให้เรียบร้อยเรียบร้อยงามคือยังไงล่ะกวาดสบายหยิบมากวาดสบายเบาแล้วก็เฉียบคมไม่แข็งกระด้างในมือนิ่มกวาดนิ่มเรามัดเอาเองเรารู้มัดยังไงมันกระด้างมัดยังไงปัดให้มันแข็งมัดยังไงมันอ่อนเกินไปให้มันพอดีก็อันนี้ก็หัดก็แล้วกวาดทุกวันเนี่ยเราก็รู้นี่แล้วไม่ตายก็เหมือนกันอย่าทิ้งๆควางๆชอบมีการทิ้งไม่ตัดเอาไว้อยู่เพราะไม่ตัดของเราส่วนเด่นรู้สึกว่ามันสบายมากไปไม่ได้หามีคนหามาให้มีคนมาให้ชอบทิ้งทิ้งกว่างกว่างบางทีพอใช้ได้พอใช้ได้ไปทิ้งก็มีต้องเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนของยังใช้ได้อย่าให้เสียอย่าไปทิ้งทุกอย่างเป็นของมีค่าทั้งนั้นเกิดจากหัวใจของชาวบ้านเขาเห็นอยู่นะไปเดินเดินเบื้องที่มันไม่ตัดทิ้งคนไม่เห็นคุณค่าของไม่ตัดใช้ไม่ได้พระไม่เห็นคุณค่าของไม่ตัดใช้ไม่ได้เก็บให้เป็นระเบียบเป็นที่เป็นทางในธรรมวินัยบัญญัติธรรมวินัยเกี่ยวในการเข้าพรรษาเข้าพรรษานี่ให้เตรียมไม่ตัดไว้อย่างน้อย2กรรมอย่างน้อย2ขันอย่างน้อยคืออาจจะหายากหรืออาจจะหาง่ายหาง่าย2ขันมันหมดเมื่อไรไปหาใหม่หายากเพราะไม่สะดวกในการที่จะไปหาได้สองคันเท่านั้นอันนี้ถ้าหายากก็ไม่ให้ตามสองเตรียมไว้อยู่ตรงไหนพัฒนาตรงนั้นอยู่ตรงไหนให้มีข้อปฏิบัติในสถานที่เราอยู่นั้นภายในกุฏิปัดตัดเอาปัดในหลังคาบ้างแล้วก็ปัดตามขวาบ้างแกว่งไปแกว่งมาอย่ามแรงนะจะไม่ตัดก็ได้ไม่ฟ้อยก็ได้ไม่กวาดของเรานั่นนะกวาดข้างข้างขวาหลังคาตามขวาแล้วก็มาปัดพื้นกุฏิมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรประเดี๋ยวเดียวก็แล้วอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ฝาทั้งข้างในฝาทั้งข้างนอกแล้วฝาถ้ามันสะอาดจะมีฝุ่นมาเกาะจะมีหยักเหยื่อแมงมุมมาเกาะไม่มีแต่ปล่อยไว้แล้วมีแต่ฝุ่นปล่อยไว้มีแต่หยักใหญ่มีแต่แมลงมุมเหมือนกับบ้านล้างเมืองล้างในบริเวณรอบกุฏิก็เหมือนกันถึงมันจะไม่โรคก็แกว่งไปแกว่งมามันทำให้สะอาดเป็นของสดถึงจะไม่โรคไม่มีใบไม้เราแกว่งไปแกว่งมาไม่พอเหนื่อยเลยใช้เวลาประมาณสักครึ่งนาทีก็ไม่ถึงอันนี้อย่ามองข้ามอันนี้ต้องฝึกเราทั้งนั้นนะถ้าหากว่าเราไม่สนใจในการจะฝึกเรานี้มันก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น
ร้อยปีจะกี่ร้อยปีก็เท่าเดิมก็ไม่มีการตื่นตัวพัฒนาปรับปรุงเจ้าของไม่มีเดี๋ยวก็ย่ำอยู่กับที่มันจะไปข้างหน้าได้ยังไงจึงว่าข้อปฏิบัติทุกบททุกอย่างเป็นศาสนาเท่านั้นปัตตาก็ตั้งใจปัตตาจริงๆอย่าปัดไปตรงนั้นเราไปนั่งคุยกันตรงนั้นปัดก็ไปคุยกันบ้างคุยเรื่องสารพัดคุยกันไปปัดกันไปไม่จำเป็นอย่าไปพูดไม่จำเป็นอย่าไปคุยกันปัดตาไปถึงตรงนั้นคุยกันถึงนั้นหนังคุยกันใช่ไม่ได้รีบปัดทำมาแล้วรีบปัดทำมาแล้วเรียกว่าทุกสิ่งไอ้ทุกจุดอ่ะนี่รีบส่งน้ำส่งท่าอย่าไปทะเลทะไหลตัวกิเลสทั้งนั้นนะมันดึงไปให้รู้จักไว้ไม่รู้จักให้รู้จักเสียเดียวนี่ว่าสิ่งเหล่านั้นทะเลทะไหลนั่นเธอทูคือตัวกิเลสมันจูงไปมันจูงชั่วหมู่พระอะไรไหมล่ะให้เข้มงวดมันต้องเข้มอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสมันเข้มนะส่งน้ำส่งท่าระมัดระวังอย่าพากันส่งเสียงเรียบร้อยแล้วกับกุฏิไม่มีกิจอะไรไม่มีความจำเป็นอะไรหลีกในการที่จะไปมาหาสู่เกี่ยวข้องกันการพูดจาปราศรัยระวังอย่าใช้เสียงดังอย่าส่งเสียงดังพูดกันเสียงดังไม่ดีดอกไม่ใช่กิริยามารยาทของพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานท่านกล่าวไว้น้ำในห้องน้ำไม่มีออกมาดูนี่ท่านถ้าหากว่าไม่ให้กวักมือเรียกถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเรียกกันได้ให้กวักมือเอาก็คือไม่ให้ส่งเสียงดังมีอยู่นะชอบส่งเสียงดังกันอยู่พูดกันค่อยๆก็ได้ยินทำไมจะต้องไปพูดดังให้มันเสียพลังงานมันต้องประหยัดพลังงานนะไอ้เวลาที่ควรที่จะพูดให้ชัดถ้อยชัดความล่ะพูดค่อยๆก็ฟังไม่รู้เรื่องอันนั้นก็ไม่ถูกอีกล่ะเป็นการหวงพลังงานไม่ถูกต้องหวงกับประหยัดมันเป็นคนละเรื่องนะหวงมันไม่ดีตนีควรที่ใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนีเสียให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนอย่าเพิ่งไปเลือกหากุฏิยังอยู่ตรงไหนก็อยู่ย้ายไปอยากอยู่ตรงไหนก็ย้ายไปย้ายไปอย่างนั้นขาหมอนมาอยู่บ่ฮะบอกให้ไปอยู่กุฏิตรงนั้นอยู่บอกให้อยู่กุฏิตรงนั้นตรงไหนก็อย่านี่แพ้เดี๋ยวย้ายไปกุฏิตรงโน้นฮะนั่นอะไรก็ช่างเธอนี่มันแสดงเข้าใจไหมล่ะมันแสดงอ่ะมันลื่นเหมือนปลาไหลอ
พิ่นบอกให้อยู่ก็ไปไหมถ้าหามีปัญหาอะไรต้องมาพูดไหมนี่มันแสดงว่าความดื้อเข้าใจไหมล่ะดื้อมันดื้อเหมือนปลาไหลนะพูดนี่ให้เข้าใจความหมายนะไม่ใครมีเวลาได้พูดกันบ่อยพูดที่มีความหมายนี้ให้จำเอาไว้ถ้าหากว่าไม่จำแล้วมีโทษนะโทษไม่ต้องมีใครไปให้ดอกโทษไม่มีใครไปให้ทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นโทษทั้งนั้นเหมือนกับยาพิษนะกินเข้าไปนะมีใครไปบอกมากินยาพิษมันตายนะไม่ต้องมีใครไปบัญชาดอกมันตายจริงๆเพราะตายเพราะเจ้าของไปกินยาพิษนั้นสิ่งที่เป็นโทษก็เช่นเดียวกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปให้โทษคนทำโทษคนทำโทษนั้นเขาเป็นคนทำสิ่งที่เป็นโทษให้เขาเองไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองไงไปใส่โทษไม่ใช่คนนั่นคนนั่นไปใส่โทษเราไม่มีโทษไม่มีใครมาใส่เราไม่มีโทษใครมาใส่โทษเราคนนั่นคือใส่โทษให้เขาเองโดยธรรมชาติก็ข่าวว่านั่นก็ท่านมหาก็ดูฝึกให้ดีนะฝึกขันธ์หน้าฝึกข้อปฏิบัติฝึกจนกระทั่งจิตฝึกจิตฝึกใจผลของการฝึกผลของการปฏิบัติมันปรากฏขึ้นมาแล้วนี่ได้รับผลแล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าจึงพากันมีจิตมีใจขอปฏิบัติเท่านั้นล่ะจะเป็นเครื่องที่จะซักฟอกของสกปรกอันอื่นไม่มีจะเสิร์ฟสบู่หอมจากอังกฤษฝรั่งเศสที่ไหนก็ช่างสนใจเอาอย่างนั้นมาฟอกนั้นยิ่งเพิ่มความสกปรกใจที่สนใจเอาของสบู่ข้างนอกมาฟอกของสกปรกอันนั้นยิ่งสกปรกใจยิ่งสกปรกมีแต่ข้อปฏิบัติมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นซักฟอกซักฟอกแม้แต่วงการพระศาสนาก็สะอาดสะอ้านไปด้วยเนื่องจากว่าพระเน้นมุ่งในการซักฟอกจิตใจผลแม้แต่วงการพระศาสนาก็สะอาดไปด้วยไม่สนใจในการซักฟอกจิตใจด้วยข้อปฏิบัติพระศาสนาก็มีผลกระทบ